ครับสวัสดีครับวันนี้ Mango Create นะครับได้รับโจทย์มาว่าให้แปลงโฉมนะครับกาละแมให้มีอายุสินค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ลดลงนะครับแล้วก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นน่าจับซื้อแล้วก็สามารถไปตลาดต่างประเทศหรือตลาดอื่นๆได้นอกจากตลาดของฝากนะครับเราก็เริ่มมาจากแกะของเดิมมาก่อนเลยนะครับขออนุญาตปิดนะครับว่าไม่ให้รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับก่อนอื่นผมก็ขอแกะเลยนะครับว่าเพื่อศึกษาคุณสมบัติของตัวสินค้านะครับว่ามีรูปรสกลิ่นเสียงยังไงนะครับก็เริ่มจากเทมาครับขอเก็บก่อนนะครับก็มาดูว่าจริงมีหลายซองเอามาดูสังเกตได้ว่าสินค้าเนี่ยมีความหนึบนุ่มนะครับแล้วก็มีหลายสีผมเริ่มจากการเล่นของเลื่อนสีก่อนนะครับโดยการผมจับแยกสีนะครับสีเขียวอยู่กับเขียวนะครับแดงอยู่กับแดงดำอยู่กับดำนะครับดูว่ามันจะเล่นอะไรได้บ้างนะครับแล้วผมก็ไปเซิร์ชเพิ่มเติมครับว่าการาแมเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงนะเผื่อที่ว่าเราจะได้สื่อสารให้คนต่างชาติออกพอดีผมไปเจอคำนึงนะมันคือโคนัทคาราเมลแคนดี้พอเรารู้ว่ามันคือแคนดี้ปั๊บเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเป็นการาแมแต่พอเราเปลี่ยนมันก็เป็นแคนดี้ปุ๊บเราก็สามารถเอาคำว่าแคนดี้เนี่ยมาเล่นกับตลาดได้ง่ายมากครับผมก็เลยเริ่มจากการแยกสีเพื่อหาสัญชาติของมันเอามาเล่นกับบรรจุภัณฑ์นะครับสีเขียวเป็นอะไรยังไงนะครับการออกแบบของผมเนี่ยจะเน้นไปทางการสื่อสารของอารมณ์ของสินค้ามากกว่าสรรพคุณของสินค้านะครับเพราะตัวนี้ครับทำให้ลูกค้าเนี่ยจับต้องได้ผมเริ่มจากการแบ่งสีปุ๊บผมก็ตั้งชื่อให้มันนะครับเป็นลักษณะของประเภทเดี๋ยวเรามาลองขั้นตอนต่อไปดูนะครับครับเมื่อผมแยกสีของสินค้าแล้วนะครับผมก็พยายามจะสื่อความหมายในเชิงอารมณ์ให้มากขึ้นนะครับโดยการใส่สัญลักษณ์ของแต่ละอันแต่ละสีนะครับด้วยความที่มันมีหลายสีครับผมก็แยกออกมาเป็นเพื่อนกันเป็นแก๊งเซอร์บ้างเป็นเฟรนด์บ้างนะครับให้มันดูสนุกครับให้มันดูเขามีชีวิตขึ้นมาอันนี้ลายเส้นง่ายๆนะครับของเขาก็จะมีรสอะไรบ้างมีรสใบเตยครับรสสตรอเบอรี่รสแตงโมเยอะมากครับเดี๋ยวเราดูว่าอย่างใบเตยครับเราก็ใช้สีเขียวครับสายไปเลยนี่ครับผมชอบง่ายๆนะครับดูมั่วๆดีฮะก็มีแตงโมสายไปเลยครับแตงโมครับหมดเลยมีรสทุเรียนด้วยครับแล้วก็ใส่หมดเลยครับทุเรียนคิดมากครับเอาละครับฝีมือห่วยๆเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวเราลองเอาเข้าไปดราฟในคอมพิวเตอร์ดูครับว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงพร้อมคอนเซปต์ครับแล้วครับตอนนี้ก็คอนเซปต์ก็ออกมาแล้วครับเป็นลำดีแคนดี้แก๊งสเตอร์นะครับลำดีเป็นชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อแบรนด์ของลูกค้านะครับก็ผมก็เสกหรือเนรมิตตัวผลิตภัณฑ์นะครับให้แยกสีแยกกลิ่นแล้วก็จับกรุ๊ปกันทำเป็นเพื่อนสร้างความสนุกสนานทำให้สินค้าจากเดิมเนี่ยดูสวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เราทำให้มีเรื่องมีราวขึ้นมานะครับโดยใช้เป็นทุเรียนสำหรับคนชอบทุเรียนอย่างเดียวนะครับมีทั้งแตงโมครับมีทั้งอันนี้เขาเรียกอะไรใบอะไรนะครับใบจระเข้ใบเออช่างมันเถอะครับเดี๋ยวเราจะลองปริ้นนะครับแล้วลองบรรจุสินค้ากลับเข้าไปใหม่ดูครับดูความแตกต่างว่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้นะครับปริ้นมาแล้วครับผมลืมบอกโจทย์อีกอย่างนึงไปคือว่าการบรรจุภัณฑ์ครั้งนี้ครับต้องอยู่ในราคาที่ไม่แพงหมายถึงว่าเรานำไปผลิตเป็นแพคเกจจิ้งเนี่ยต้องไม่แพงมากผมก็เลยดีไซน์เป็นสติกเกอร์กับตัวของถุงพลาสติกใสซึ่งไม่ได้ใช้ต้นทุนมากกว่าเดิมแล้วแต่สิ่งที่ต้องมีนะครับคือตัวนี้ครับเป็นถาดรังผึ้งครับทำให้สินค้าไม่กองอยู่รวมกันนะครับแล้วเวลายัดใส่แล้วเนี่ยมันตั้งได้ครับเวลาไปวางที่เชลฟ์นะครับบางที่เชลหรือว่าเอาไปเจาะรูห้อยก็ได้ครับแล้วเวลาที่สำคัญเวลาซื้อเป็นของฝากครับก็หน้าจับหน้าซื้อครับหน้าฝากครับนะฮะก็จะประมาณนี้
ครับก็ลองเทียบกับของเดิมครับอ้าวของเดิมของเดิมแกะไปแล้วเอาใส่ใหม่อันนี้มีให้ผมได้โจทย์มาอีกอย่างนึงคือว่าทำยังไงให้ขายดีนะครับผมก็เลยมาดูเรื่องปริมาณสังเกตว่าตัวใหม่เนี้ยจะปริมาณน้อยกว่าตรงนี้เหตุผลก็คือเวลาเราไปซื้อฝากนะครับไปซื้อกินเองเราไม่ได้อยากกินทีละเยอะๆหรือว่าเราอยากชิมแค่บางอย่างอย่างบางคนไม่ชอบทุเรียนเงี้ยก็เลือกเป็นตัวอื่นได้ครับกับตัวใหม่อันนี้ผลิตออกมาจริงแล้วนะครับวางขายตามท้องตลาดนะครับที่ร้านลำดีนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับผ่านมาก็แวะได้เห็นไหมครับว่าสังเกตไหมว่าจากถุงเดียวนะครับเราก็เดี๋ยวถือขอโทษครับผมเอาอันนี้ออกก่อนชึบนะฮะก็จะมีหลายรสตัวที่มาแต่สำหรับคนที่อยากกินแบบเขาเรียกว่าผสมมีทุกรสก็มีให้เลือกครับแต่บางคนชอบมากทุเรียนก็เลือกทุเรียนได้ราคาไม่แพงครับแล้วก็หน้าตาสามารถวางขายตามท้องตลาดอื่นได้ด้วยหรือเรียกว่าตลาดบริโภคทั่วไปได้นะครับครับเดี๋ยวผมจะลองเรียงให้ดูนะครับว่าพอแยกออกมาเป็นสีสีแล้วเนี่ยผมเจอรสอะไรบ้างครับอันแรกก็เป็นรสใบเตยครับอุ้ยคิดตั้งนานว่ามันแปลว่าอะไรนึกว่าตะไคร้ใบเตยนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับนี่จะเป็นรสกล้วยนะครับนี่สตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่นี่อร่อยมากนะครับผมไม่เคยกินผมเคยกินแต่รสอะไรดำๆนะฮะและนี่ฮะรสช็อกโกแลตวางไว้อย่างนี้แล้วกันครับสุดท้ายครับรวมแม่งทุกรสเลยครับเลือกเอาครับว่าอยากกินรสไหนนะครับอย่าลืม Subscribe นะครับ Mango Create ขอบคุณมากครับ